ครับขอต้อนรับกลับมาสู่เบรกที่3ของ Speed Leader นะครับเบรกนี้เราก็เปิดสาย SMS และโฟนอินกันเหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีอย่างโชคดีๆมากกว่าคำว่าหนึบโชค YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซกโซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และรูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นวันนี้มีอะไรกระโชกหรือเปล่าไม่หรอกครับเดี๋ยวผมเบรกเดี๋ยวเปิดงวดหน้าผมจะไม่เน้น X Speed แล้วผมจะปีกหรือปีดก็ช่างมันช่างมันแล้วครับมันพาสะดวกไปกลายเป็นโชกไปเลยฮะก็เปิดกันแล้วนะครับสาย SMS ก็ส่งกันเข้ามาได้นะฮะ4827772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยคำถามของท่านหรือจะโทรกันเข้ามาพูดคุยเหมือนอย่างสายเบรกเมื่อกี้ใช่ครับก็025309496198ครับผมครับมาดูกันในเรื่องของคำถามทาง SMS เลยนะฮะดัมเบรกหน้ากับดิสเบรกหน้าต่างกันแล้วดีกว่ายังไงครับต่างกันอย่างสิ้นเชิงเห็นกันอยู่แล้วอย่างดิสเบรกเนี่ยผมเขาออกแบบมาอ๋อมีด้วยอยากแปลงเบรก GD 1-0 ไอ้ GD หน้า GD มันดัมเหรออ๋อถามว่าดิสเบรกดีกว่าไหมดีฝ่าครับดีกว่าเยอะมันดีกว่าดัมตรงไหนหนึ่งถ้าเราไม่ตกใจจริงๆหรือกำเบรกโดยกระทันหันจริงๆครับผมจะไม่ล็อกแต่ถ้าเป็นดัมนี่ผมเปรียบเทียบสลับเลยนะครับผมแต่ถ้าเป็นดัมในกรณีเบรกแล้วอยู่ตึกเหมือนกันแต่ข้อเสียเขาค่อนเยอะข้างจะเยอะใช่เบรกค้างเบรกล็อกอะไรเนี่ยค่อนข้างจะเยอะกว่าครับและการดูแลรักษาผมว่าพอกันแต่ดิสมันดูแลง่ายกว่าก็คือมันเห็นเลยถูกต้องแต่ดัมถ้าเราไม่ถอดจะไม่เห็นใช่ครับระยะการเบรกดิสผมว่าให้ระยะการเบรกที่สั้นกว่ากะได้มากกว่าส่วนดัมเนี่ยมันอยู่ที่หลายๆแบบครับเพราะว่ามันเบรกส่วนใหญ่จะไม่ค่อยอยู่คือความแตกต่างของดัมกับดิสก็คือดัมเบรกเนี่ยมันสั่งการโดยสายซึ่งสายเนี่ยพอใช้ไปสักปี2ปีถ้าเราดูแลเขาไม่ดีข้างในมันจะเป็นสนิมเป็นสนิมพอเป็นสนิมปุ๊บเวลาเราเบรกไปมันจะไม่คืนตัวใช่แล้วลูกเบี้ยวลูกอะไรที่อยู่ในระบบการส่งกำลังเพื่อไปส่งพระเบรกให้ไปจับกับดัมเนี่ยมันค่อนข้างจะต้องดูแลค่อนข้างจะเยอะกว่าตรงที่ว่าใช้ในเรื่องของแรงด้วยแรงในการบีบเนี่ยเยอะกว่าใช่ครับผมแล้วก็มันจะไม่เหวอหลักๆเลยคือจะไม่เหวอไม่เหมือนดิสเบรกดิสเบรกผมว่ามันเป็นอะไรที่ระยะในการเบรกมันกะได้ง่ายมากกว่าครับแล้วก็ในเรื่องของตัวพระเบรกมันจะหาง่ายกว่าเปลี่ยนง่ายเปลี่ยนง่ายเซอร์วิสง่ายใช่เพราะว่ามันอยู่ภายนอกเราเห็นได้เลยพระเบรกจะหมดแล้วนะแต่ถ้าเป็นดัมเบรกเนี่ยพระเบรกอยู่ด้านในใช่เวลาเรามองเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าพระเบรกมันมีรอยไหมมันจะเลอะคราบน้ำมันหรือเปล่าหรือพระเบรกรอยยังหรือมันจะใกล้หมดหรือยังใช่นะฮะการเซอร์วิสก็คือเวลาถอดเนี่ยก็ถอดง่ายคือเราถอดแค่ตัวปั๊มแต่ถ้าเป็นดัมเบรกคือเราต้องถอดทั้งล้อเลยล้อเลยใช่ครับในการเปลี่ยนหรืออะไรต่างๆครับผมถามว่าอย่างเมื่อกี้เขาบอกว่า GD 110ถ้าจะแปลงยากไหมพี่แปลงยากไหมถ้าโชคตัวนี้ผมว่ายังไม่ยากมากเพราะว่ามันมีแต่แกนผมยังไม่รู้นะว่าเขากี่มิลแต่ถ้าไม่เกิน26เนี่ยมันเหมือนกับรถเล็กบ้านเราเลยเอาของอะไรใส่เสียบเข้าไปก็ได้ครับขอแค่ให้มีดุมที่สามารถใส่จานยิดได้ซีลวดก็ใช้ล้อซีลวดได้เพราะอย่างนี้อะไรมือสองค่อนข้างจะมีหลายที่ครับผมซื้อมาทั้งช่วงเลยชุดหน้าตั้งแต่ปั๊มบนยันปั๊มล่างโชคกระบอกโชคแกนแล้วก็ปั๊มแล้วก็ดุมแปลงง่ายกว่าครับฮะใช่ครับผมครับนะฮะผมพลาดนิดนึงเมื่อกี้ลืมปิดสายลืมปิดเสียงปิดเสียงซะก่อนมาดูคำถามต่อไปอะไรเนี่ย NSR ป่ะ NSR แบตออนส่วนทำให้มีส่วนทำให้ตาติดยากไหมครับมีส่วนครับเพราะว่า YPVS อะไรของเขาเนี่ยแต่ว่า NSR ผมไม่รู้จำไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าวาวหรืออะไรแต่เป็นวาวมันจะทำให้สตาร์ทยากนิดนึงRC valve ทำให้สตาร์ทยากนิดนึงมีส่วนไหมมีนิดนึงพี่ครับมีนิดนึงแต่ที่ว่าสตาร์ทยากจริงๆผมว่าไม่ใช่เพราะไอ้รถพวกรุ่นเก่าๆเนี่ยเป็นแมกนีโตมเขาสามารถปั่นไฟขึ้นไปเลี้ยงกล่องโดยตรงนั้นอยู่แล้วถ้าผมจำไม่ผิด NSR เนี่ยบิดกุญแจถ้าเราเปิดสวิตช์ไฟไว้มันจะคาเลยนะคาไฟหน้าติดเลยใช่ครับไม่เหมือนรุ่นอื่นที่แบบว่าต้องสตาร์ทก่อนมันก็ติดใช่ครับมันก็จะเริ่มเป็นรุ่นใหม่ๆแล้วก็คืออาจจะมีส่วนนิดนึงใช่นะฮะครับผมสวิงอาร์ม CB 650เอามาใส่ 500X ได้ไหมครับถ้าเอากันจริงๆคนไทยแปลงได้อยู่แล้วแปลงได้อยู่แล้วทำได้หมดก็อย่างที่เคยเห็นเขาก็เอาของ ZX10
ไปใส่กับแฟร์800เงี้ยไม่ต้องอะไรเลยวันนั้นที่MSX ของ Storm อะไรนะ Stormบอดี้พาร์ทหรือเปล่าแอโรพาร์ทแอโรพาร์ทตอบแอโรพาร์ทเอาอาร์มโปอาร์มมาใส่เลยใช่ MSX ใส่โปอาร์มใส่โปอาร์มไม่ว่ายนด้วยใช่เพราะโปอาร์มมันเป็นของตัวน่าจะ150มั้งตัวนั้นไม่มั่นใจ250น่าจะนะฮะครับคนไทยทำได้แล้วก็อย่างนึงทำมาวันนั้นไม่รู้ด้วยว่ายนเพียงแต่ว่าเนียนมากมันเนียนใช่เพียงแต่ว่าโปอาร์มมันจะยาวกว่านี้เราก็เลยถามเขาเขาก็บอกว่าเขาย่นไปด้วยใช่นะคนไทยอยู่แล้วคนไทยตามต่อไม่พอซื้อใหม่ใช่ครับครับผมสรุปทำได้ครับน่าจะได้ครับน่าจะได้มีการในกระเป๋าอย่างเดียวลองดูร้านที่เขารับทำลงกึ่งหลายๆที่ที่เขารับทำอะไรเงี้ยฮะแล้วเซ็นเตอร์เน้นๆครับเอาที่ว่ารับทำแล้วคุณภาพงานเขาต้องออกมาดีรถเราเซ็นเตอร์ล้อหน้าล้อหลังต้องไม่เสียใช่อย่างที่เราบอกครับสตอร์มเขารับอยู่พี่ลองติดต่อหรือเซิร์ชเข้าไปดูครับลองดูของที่สตอร์มก็ได้เพราะว่าในเรื่องของการดัดแปลงโมดิฟายเขาก็มีหมดเลยใช่ครับหรือไม่ก็พี่ลินของเราISV ถ้าอยู่แถวย่านลาดพร้าวรามินทาอยู่แถวตรงเนี้ยครับมาพี่ลินก็ได้ครับเปรียบเวอร์ซิสโฉมเก่ามือ2กับโฉมใหม่มือ1เล่นตัวไหนดีแน่เลยเล่นอันไหนดีกว่ากันเรื่องของเครื่องยนต์ผมว่าเหมือนเดิมเพราะว่ามันเป็น2สูบเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าโฉมเก่าปีแรกๆเนี่ยมันจะเป็นเครื่องตัวเดียวกับ ER ปี 2010-2011 แรงกระโชกของห้าจะมากกว่าตัวใหม่แต่ถ้าเป็นโฉมเก่าแต่เป็นปีสักประมาณ12ขึ้นมาอันนั้นคือมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของทำให้มันสมูทขึ้นมันจะทำให้ power band มากขึ้นคือเกียร์เดียวเนี่ยลากยาวๆได้มากขึ้นแต่มันจะไม่ดุดันเหมือน ER นะฮะส่วนเรื่องโฉมเก่าหรือโฉมใหม่เนี่ยมันแล้วแต่คนชอบครับผมส่วนในเรื่องของโหมดต่างๆอะไรผมว่าก็เหมือนกันครับแค่นั้นเองแต่เป็นโฉมเป็นตัวส่วนตัวผมนะผมชอบโฉมเก่าใช่เพราะโฉมใหม่หน้าไม่สวยเลยโฉมใหม่มันดูยังไงไม่รู้ถามความรู้สึกตรงๆดูยังไงไม่รู้แต่โฉมเก่าถ้าไปใส่ปากนกบางคนก็เรียกปากเป็ดอะไรเนี่ยโอ้โหดูหล่อมากหล่อจริงๆดูเป็นสไตล์แบบเหมือนตัวพันเลยเหมือนพวกทัวริงตัวพันนะฮะทำให้มันดูมีอะไรมากขึ้นครับผมฮายาบุษากับ CBR พันอาร์เล่นตัวไหนดีครับมือสองทั้งคู่โอ้แหมจิมก็น่าเล่นทั้งคู่นะ มันขึ้นอยู่กับว่าคือต้องบอกว่าฮายากับ CBR พันเนี่ยมันเป็นรถสปอร์ตเหมือนกันแต่ฮายาจะกึ่งทัวริงเพราะมันเป็นเครื่องยนต์1,300 cc ลักษณะท่านั่งเนี่ยของเขาค่อนข้างที่จะต้องยืดไปนิดนึงแต่จะนั่งหลังตรงกว่า CBR CBR มันจะไม่ยืดมากแต่มันจะหมอบฮะในเรื่องของการคอนโทรลเนี่ย CBR น่าจะคอนโทรลได้ดีกว่าฮะอาการปวดหลัง2ตัวบอกได้เลยครับพอกันเลยฮะแต่ในเรื่องของความเร็วเนี่ยผมว่าฮายาน่าจะได้ภาษีดีกว่าเพราะว่า1เครื่องยนต์1,300ใช่ครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นรถที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกนะฮะจากสแตนดาร์ดโรงงานเดิมๆเลยเขาเคลมมาเลย320กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่นะฮะวิธีทำได้ถ้าปลดรอบปลดอะไรหน่อย360-270สบายๆใช่เพราะ CBR ความเร็วไม่ถึงขนาดนั้นอยู่แล้ว CBR เดิมๆโรงงานถ้าไม่ปลดเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก2,526ครับพอปลดแล้วก็ยังไม่ถึง300อยู่ดีได้แตะๆได้29อะไรเงี้ยฮะแต่ CBR มันได้เรื่องของการความขับขี่ที่คล่องตัวลดน้ำหนักเบาสั้นกว่านะฮะอันนี้ต้องถามใจตัวเองเราเปรียบเทียบให้ก็พอแล้วใช่เปรียบเทียบให้ก็พอว่าเราเจ้าของรถอะเทใจไปทางไหนใช่แล้วอีกอย่างคือต้องถามใจตัวเองว่าชอบขับขี่รถในสไตล์ไหน อย่างผมเองผมบอกได้เลยสปอร์ตจ๋าผมไม่เล่นต่อให้มีตังค์ผมก็ไม่เอาใครว่าเซตอีก10ดี BMS 1000ดีผมขี่ไม่ได้ครับติดพุง ขึ้นไปคล่อมทีไรเนี่ยพุงชนถังทุกทีใช่เพราะว่าระยะระหว่างถังกับแฮนด์เนี่ยมันจะยาวพอสมควรมันเหมาะคนตัวสูงแล้วผมก็เตี้ยด้วยแขนก็สั้นด้วยแขนก็สั้นเนี่ยดูแขนโอ้โหอย่างขาหมูเนี่ยเดินไปไหนเอาขาหน้าเขียซะเลยใช่ฮะนะครับผมก็อันนี้ก็ต้องลองดูครับว่าชอบแบบไหนแต่2ตัวเนี่ยเป็นรถที่น่าเล่นทั้งคู่ครับฮะเป็นคลาสตัวพันที่ต้องบอกว่าในตลาดมีวิ่งกันเยอะเรื่องอะไรหาง่ายไม่ยากร้านที่เขารับซ่อมเนี่ยต้องบอกว่าเกลื่อนใช่เกลื่อนเมืองอะไหล่นี่ไม่ต้องห่วงฮะเหลือเฟือและอย่างทั้ง2ตัวเป็นรถศูนย์แต่รถที่มีศูนย์มีศูนย์มีอะไรมาอะไรมาได้หมดครับผมเป็นรถยอดนิยมทั้งคู่ครับผม New PCX 10,000 โลออกตัวฝั่งซ้ายสถานไปทั้งคันเป็นจากอะไรพี่ฮ
ังออกตัววิ่งปกติเกิดจากอะไรขาสกปรกไม่ก็เม็ดฉีกครับมี2 อย่างครับก็คือมันก็มาจากฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายครับทั้ง2 อย่างก็ถ้าผ่อออกมาแล้วก็เช็คทั้งหน้าเช็คเม็ดเช็คชามเช็คสายพานครับเช็คผ้าคัดกระโหลกคัดอัตราบีไปเลยก็ได้ครับเพราะมันหมื่นกว่าโลแล้วอัตราบีนี่ต้องบอกว่าให้ช่างอัดนะฮะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเอาอัตราบีไปป้ายๆๆๆไม่ใช่ครับมันไหลเกิดนะฮะครับพอขนาดต้องเอาอัตราบีเก่าออกทำความสะอาดก่อนใช่และอีกอย่างมันจะมีจุดที่เขาให้ป้ายไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไปป้ายตรงไหนก็ป้ายนะไม่ใช่อย่างวันก่อนพี่เอกบอกเอ้ยโหของพี่หนุ่นนี่ใช้มาไอ้นี่แล้วนะอัตราบีมันทะลักไอ้มันหายไปหมดแล้วมั้งแห้งหมดแล้วมั้งลองป้ายดูอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าตรงนี้นะเราก็ทำเอาความสะอาดอะไรเรียบร้อยป้ายเข้าไปพี่เอกบอกให้ระวังจระบีมันทะลักขึ้นมาเดี๋ยวโดนที่กระโหลกคัดแล้วมันจะลื่นใช่เราก็ป้ายบางๆเลยยังไม่ทัน4วันลื่นจริงๆทะลักเหรอทะลักพี่ไอ้ที่ทะลักไม่ใช่อะไรเพราะพี่เอกบอกให้ใช้กระบีจระบีตัวนี้พอไปอยู่ที่บ้านนั่งทำนู่นทำนี่ไปหยิบอีกกระป๋องมาทาต้องใช้ความจระบีที่ทนความร้อนค่อนข้างเยอะนิดนึงซึ่งผมก็มีแต่มันอยู่อีกที่นึงอยู่ในห้องทำสีผมอาศัยว่าหยิบง่ายหน่อยอันนี้มันอยู่ข้างหน้าอาจจะระบีว่าหยิบมาปั๊บปั๊บปั๊บเรียบร้อยเลยถอดกระโหลกไปทิ้งโอ้โหเป็นคลื่นเลยแล้วมีเป็นคราบน้ำมันคราบดำๆวิ่งอยู่แต่ว่ามันไม่ถึงกันเนอะเพราะมันแห้งหมดแล้วใช่แต่แค่นั้นฮะก็คือมันก็ทำให้สั่นได้เหมือนกันครับครับผมอะไรเอ่ยเอาปลายท่อถ้าอ๋อถ้าเอาปลายท่อ S 1000 R ปี2015ใส่แท้300ต้องทำอะไรเพิ่มทำอันดับแรกเลยต้องดูจุดยึดอะไรบ้างเพื่อไม่ให้โล่งเกินไปชอบทรงท่อครับอ๋อต้องหลีแป๊บอะครับผมว่าจริงๆต้องลองไอ้นี่ดูก่อนนะเพราะว่าท่อเดิมเขามันมีแคทในตัวมันไม่แน่อาจจะไม่ถึงกับขนาดใส่ท่อเดิมหรืออะไรข้อเดิมของ S 1000 R มันจะมีแคทในตัวเพียงแต่ว่าในเรื่องของจุดหิ้วเท่านั้นเองตรงปลายเนี่ยมันจะตรงกันหรือเปล่าถ้าสมมติจุดหิ้วตรงปลายมันตรงกันเนี่ยก็แค่เดินคอใหม่นะฮะแต่ผมมองแล้วว่าฉิวเฉียดอ่ะใกล้ๆผมว่าน่าจะพอไหวนะแต่ถ้าต้องลองใส่ดูถ้าเกิดมันโล่งเกินไปก็อาจจะซื้อไอ้แคทรังผึ้งก็ได้ลงเข้าไปสวมเข้าไปครับผมใช่เพราะวันนี้ผมเพิ่งได้รถมาฮะเป็น PCXครับผมใส่ท่อรู้สึกจะ250หรือ300ไม่มั่นแซดหรือเปล่าเอ่ยน่าจะถ้าเป็นท่อทรงสามเหลี่ยมนะน่าจะเป็นของพวกนินจา300หรือไม่ก็แซด300นั่นแหละครับวิ่งหมื่นกว่าโลเองอวันไหลแล้วครับมันโล่งเกินแล้ววิ่งไม่ได้แต่เขาชอบที่ในหล่ออ๋อเพราะผมเคยนี่นะพี่เห็นกลุ่มพวกฟอร์ซ่าอันนั้นมันพอดีกันพอเครื่องมัน300เหมือนกันก็เอาท่อมาใส่นะฮะใช่ก็เนี่ยแหละครับมันเป็นอะไรที่บางทีซีซีเราน้อยเกินไปเราเอามาใส่ก็ต้องมีการดัดแปลงหรือหลีเขานิดนึงใช่หลีไส้ในแต่ไส้ในผมไม่แน่ใจเข้าไปมันจะเป็นห้องเยื้องหรือเปล่าไม่รู้ต้องไปถามนั้นเราไม่เคยทำใช่เราไม่เคยทำเต็มที่ถ้าเกิดมันโล่งก็อย่างที่พี่หนุนบอกใส่หาแคทเข้ามาใส่เข้ามาใส่ให้มันถ้ามันอันมากจนแบบไม่ไหวไล่แคทโดยการเจาะครับผมก็ได้เหมือนกันพอใส่ไปแล้วถ้ามันอันก็เจาะให้มันมีค่อยๆเจาะใช่ครับสายกำลังว่างนะฮะเพื่อนๆโทรเข้ามาคุยได้นะครับผมเบอร์02-530-9496-198ฮะนั่งคุยกัน2คนเหงาใช่พี่จอร์ไม่อยู่ด้วยวันนี้เลยไม่มีคนพาออกทะเลใช่นะฮะดูคำถามต่อไปดีกว่าครับพี่เอกเวฟ 110S เดิมๆมีงบ 1,800 เนาะมีงบ 1,800 ทำยังไงให้วิ่งดีกว่าเดิมครับงบ 1,800 ถ้าไม่ยุ่งกับเครื่องมากมายนัก 1,800 มีผ่าท่อไลสเตอร์แล้วก็ทำคัทครับพอ 1,800 พอ 1,800 พอครับถ้าขึ้นลูกไม่พอครับถ้าทำเองพอแต่ถ้าไปร้านยังไงก็ไม่พอครับขึ้นลูกอย่างเดียวก็เกิน 1,800 แล้วครับผมแต่ยังว่าแค่นี้แต่เท่าดูจากสเต็ปแล้วน่าจะขึ้นมาก็หน่อยนึงนิดนึงครับเพราะยังไงสับเกียร์ก็โดดขึ้นมาหน่อยนึงแต่ถ้าเครื่องหลวมแล้วเนี่ยมันไปอีกเรื่องนึงเลยครับถ้าเครื่องหลวมก็ทำอะไรไม่ขึ้นทีนี้ต้องโอเวอร์ฮอลใหม่ใช่ครับต้องโอเวอร์ฮอลให้เครื่องดีก่อนแล้วค่อยไปทำจุดอื่นครับให้มันฟิตนิดนึงก่อนแล้วค่อยไปลามจุดอื่นใช่ครับรับสายก่อนครับรับสายคุณซีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณซีครับสอบถามหน่อยพอดีสนใจตัวพันครับเล่นตัวไหนดีพี่งบเพราะตอนนี้ไอ้ตัว CBMราคาเย้ายวนเหลือเกินใช่ต้องถามงบก่อนตั้งงบไว้ประมาณเท่าไหร่เอ่ย
ประมาณ 900,000 นะถ้า 900,000 โอ้โหได้บาทเลยผมจริงนะถ้า 900,000 เนี่ยผมให้มองข้าม CBR เลยเพราะว่า CBR ที่เขาลดลงมาเยอะเนี่ยเพราะว่า1เลยเขาจะเปลี่ยนโมเดลเลยโมเดลเชนเลยนะฮะก็คือหน้าตาไม่เหมือนเดิมออปชั่นให้ไม่เหมือนเดิมเครื่องยนต์ก็อาจจะแรงกว่าเดิมนะฮะแล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆมีโช๊คมีซับแท้งเบรกเป็นเบมโบมาอะไรพวกนี้มาเลยฮะซึ่งถ้ารอแล้วไปเอาตัว CBR ตัวใหม่ผมว่าก็น่าจะดีกว่าแต่ถ้าก็ต้องรอดูราคาอีกเพราะว่าราคาตอนนี้ของ ZX10 เนี่ยมันเย้ายวนมากประมาณ679,000ออปชันที่ให้มาก็ค่อนข้างแน่นแต่ถ้าเกิดอยากได้ในเรื่องของช่วงล่างเทพๆระบบไฟฟ้าเยอะๆพวก BMS 1000RR นะฮะก็น่าสนใจราคา 800,000 ปลายๆนะครับปกติสัก 900,000 น่ะอ่ะ8ถ้าผมจำไม่ผิดมัน 890,000 กว่าหรือไงเนี่ยครับฮะก็ให้ของกับประสิทธิภาพในหลายๆอย่างเนี่ยที่ดีกว่าของตัวอื่นถามว่าในตระกูลทั้งหมดตอนเนี้ยF1000 แรงสุดนะฮะแรงสุดจริงๆนะฮะเซอร์วิสก็แรงสุดด้วยหรือเปล่าใช่ครับเรื่องเซอร์วิสไม่ต้องห่วงครับของในตระกูลที่เป็นทางโซนยุโรปเขาแพงหมดทุกตัวแล้วใช่แต่ถ้าเกิดเรามองเฉพาะในเรื่องของว่ารถที่เป็นเซอร์วิสง่ายๆตอนนี้ที่ผมมองแล้วดูแล้วคุ้มค่าสุดนะราคาไม่แรงเนี่ย ZX10 เพราะถ้าเกิดเอาไปดูกับทางจิ๊กเซอร์ของซูซูกิเนี่ยยอมรับเครื่องเขาก็แรงจริงเอามาวิ่งกับ ZX จริงๆเนี่ยก็อาจจะโดน ZX อยู่นิดหน่อยนะฮะแต่อารมณ์ดิบมันเยอะมากแต่ว่าราคาค่าตัวเขา 800,000 กว่านี่ก็เหนื่อยใช่ครับผมฮะเป็นลักษณะนั้นแล้วมีอีกตัวหนึ่งที่หรือว่าเราข้ามไปเล่นพวกไอ้ฮาร์เลย์ดิต้องถามอย่างนี้ก่อนครับเมื่อก่อนเคยขี่อะไรมาก่อนตอนนี้ผมมีไอ้บอนนีวิลครับ T1200 แล้วก็ไอ้ตัว CBR ไอ้ CB650 อ๋อคือเพราะที่ผมถามนี่ไม่ใช่อะไรนะฮะฮาร์เลย์เป็นรถที่ขี่นุ่มจะไม่ได้ขี่นุ่มต้องบอกว่าขี่เรื่อยๆขี่หล่อๆใช้ความเร็วไม่สูงมากกระด้างด้วยแล้วก็เบรกก็สุดยอดสุดยอดนี่สุดยอดที่เอาไม่อยู่นะฮะ อาการรถสั่นค่อนข้างรุนแรงแล้วแมนเทนแนนซ์ในเรื่องของหลายๆตัวก็ค่อนข้างสูงอย่างแบตเตอรี่ลูกนึงเนี่ยอย่างน้อยๆต้องมี 4-5,000 ครับเฉพาะแบตเตอรี่นะครับผมฮะแล้วก็พอดีผมอยู่เชียงรายด้วยมันก็ค่อนข้างหายากไงผมก็ตีช่างใจอยู่อ๋อถ้าอย่างเชียงรายศูนย์แทบจะไม่ค่อยมีเลยมั้งน่าจะมีในที่เชียงใหม่เชียงใหม่น่าจะเยอะอยู่ฮะถ้าอย่างผมเองเนี่ยผมเคยไปขับของเพื่อนเป็นตัวสปริงเกอร์ซอฟท์เทลนะฮะผมบอกได้เลยว่าในชีวิตเนี่ยไม่ซื้อฮาร์เลย์ขี่แน่นอนเมื่อก่อนข้างใครมากเลยแต่พอไปขี่แล้วทนความลำบากตัวเองไม่ไหวคือเราไอ้นี่ด้วยพี่คือหนึ่งเราขี่รถที่มันเป็นโช๊คโช๊คที่มันมีการรองรับการสะเทือนเนี่ยค่อนข้างดีเครื่องยนต์ที่มันตอบสนองแบบทันใจพอกดปุ๊บเกียร์เดียวมันพุ่งพรวดฮาร์เลย์เกียร์หนึ่งออกปื๊ดลากยาวๆกว่าจะแบบกว่าจะขึ้นได้นี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันแต่กระแทกก็กลัวแบบว่าเดี๋ยวคุมรถไม่อยู่เพราะรถมันน้ำหนักค่อนข้างเยอะแล้วก็ในเรื่องของระยะเทลของตัวรถก็คือระยะผ่านล้อหน้ากับถาวล้อหลังเยอะๆเนี่ยนะฮะมันทำให้การเลี้ยวโค้งเนี่ยค่อนข้างลำบากว่างใช่แล้วเรามาเล่นสปอร์ตมาแล้วเนี่ยพอไปขี่แบบนั้นมันก็เลยทำให้เรารู้สึกเหนื่อยฮะก็นี่แหละที่ผมก็เลยอยากหาตัวที่มันเปลี่ยนอารมณ์กับบนนิวิวแล้วก็ตัว CBR โอ้ถ้าพี่เปลี่ยนฮาร์เลย์นี่เปลี่ยนอารมณ์จริงๆโอ้เปลี่ยนเยอะฟิวเลยอะเปลี่ยนแบบคลานเลยอ่ะไม่เพราะว่าจริงๆเนี่ย CB เนี่ยผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตระกูลสปอร์ตแล้วนะขับนุ่มอยู่ครับใช่สบายให้ความสบายอยู่ให้สมรรถนะที่ดีอยู่เหมือนกันในเรื่องของการขับขี่ลองไปมองเป็นพวกทัวริ่งเลยอย่างพวกถ้าสมมติงบประมาณสัก 900,000 อย่างที่ว่าเงี้ยมองพวก GS ก็ได้มัลติสตาร์ด้ายังน่าจะยังเกินก็ส่องตอนนี้อีกตัวที่แอบส่องก็จะเป็น Gowing F64อ๋อโกวิงนี่ก็ต้องบอกว่าฉีกอารมณ์เหมือนกันเพราะมันเป็นทัวริงเป็นต้องบอกว่าเป็นจะเรียกยังไงดีมันเป็นทัวริงครูเซอร์มันครูเซอร์ดีกว่ามั้งครูเซอร์นะเป็นครูเซอร์คือจริงๆอ่ะมันจะคล้ายๆกับพวกฮาร์เลย์อีเล็กตาไกด์นะฮะแต่ว่าในเรื่องความสะดวกสบายมันดีกว่าเยอะแต่ข้อเสียของเขาคือใหญ่หนักนะฮะน้ำหนักตัว300 กว่ากิโลนะฮะหน้าด้วย
ใช่แล้วก็จะมีพวกหน้ากงหน้ากากมีปี๊บหลังมีกระเป๋าหลังฟังได้มีวิทยุมีพัดลมเป่าหน้าขาในเวลาที่อากาศหนาวๆอะไรเงี้ยฮะก็ถือว่าเป็นรถที่ขี่ในเรื่องของทางไกลได้ดีเหมือนกันครับผมก็หล่อด้วยเนาะใช่ครับโกวิงเนี่ยนั่งและอีกอย่างนึงโกวิงอ่ะคนซ้อนนั่งสบายมากสบายนั่งหลับได้เลยเอาดีกว่าไม่มีใครกล้าซ้อนเลยผมเปรียบเทียบว่าถ้าขี่โกวิงอ่ะเหมือนเรานั่งโซฟาอยู่กับบ้านดูทีวีสบายๆอะไรอย่างนั้นนะฮะเป็นในลักษณะนั้นครับถ้าแนวอย่างนี้นี่สรุปเลยว่าโกวิงเลยใช่ไหมพี่ถ้าแนวเนี้ยผมว่าโกวิงมันเป็นรถที่Honda มีแล้วก็มีสูตรในไทยนะฮะที่พูดถึงเนี่ยมีสูตรในไทยคือราคาค่าแมนเทนแนนซ์เนี่ยมันก็จะอยู่ในเรทของรถญี่ปุ่นทั่วไปนะฮะดูแลง่ายสูตรมีเยอะอะไรอย่างนี้ครับเนาะถ้ามองเฉยนะผมก็ยังเห็นทางไปได้ดีกว่านะยังให้ความสบายกับตัวเองอยู่ครับใช่หรือถ้าเกิดจะมองฮาร์เลย์มองเป็นพวกอิเล็กตักไกด์ใหญ่ๆเลยก็โอเคอยู่แต่ก็เครื่องยนต์มันก็ยังสั่นอยู่ดีใช่ครับผมได้ยินอย่างนี้นี่กลัวฮาร์เลย์แล้วเนี่ยอยากรู้ต้องไม่แน่ผมไม่แน่ใจว่าศูนย์เขาจะมีให้ลองขับหรือเปล่าต้องไปลองดูฮะแล้วเราจะรู้ถึงฟีลลิ่งเลยว่าเรารับมันไหวหรือเปล่าหรือถ้าเกิดมีกลุ่มหรือมีเพื่อนๆที่ขับอยู่ก็ขอลองขับสักรอบนึงรอบใกล้ๆอะไรเงี้ยฮะแค่นั้นก็เห็นผลนะฮะได้พี่ครับผมขอบคุณแม่ครับผมครับผมครับสวัสดีครับจบสายพี่เขาพอดีใช่เดี๋ยวเราพักสายพักเบรกสักครู่ครับเดี๋ยวพบกับเราสปีดไรเดอร์